ชดำเนินชินดำเนินอินโดนีเซียรับไฟออนสเตจมิสเตอร์จิระสินศิรารัตสกุล and now ladies and gentlemen in the Indonesia first fighting I want the red corner 22 years of age he stands at 180 centimeters tall and weighed in at 183.6 pounds he for a record of 74 wins 20 losses and 1 draw he is RWS 2022 welterweight world champion representing Tok Province, Thailand. Let's hear it for Chado Singh Mawin. And his opponent fighting out the blue corner. 23 years of age, he stands at 180 centimeters tall and weighed in at 153.9 pounds. He, for a record of 60 wins, 25 losses and 1 draw, representing Iran. Let's hear it for Reza Winner Muay Thai. ชาโดสิงห์มาวินครับเอาละครับ154ปอนด์เป็นคำถามครับว่าชาโดจะปะทะไหวไม่ไหวครับเจอกับสุดยอดนักชกจากอิหร่านครับเรซ่าวีนัมมวยไทยบทพิสูจน์ครั้งนี้ครับมาดูกันเลยครับระเบิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับพยายามที่จะเดินทีไปก่อนครับโอ้ต่อยขวาครับเป็นหนึ่งนักชกที่ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องของเครื่องร้อนช้าครับปีนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงแล้วครับแล้วก็การแก้ไขครับจากทีมงานครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโอกาสของเรซ่าครับในช่วงต้นๆครับต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่ยิ่งนานแชโดว์ยิ่งเก่งครับต้องเรียนอย่างนี้ครับมาดูยกแรกครับที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับทุกยกมีความหมายครับการเปิดเผยคะแนนในทุกๆยกเพื่อความโปร่งใสแล้วก็การวางแผนหรือเปลี่ยนแผนของนักมวยบนเวทีด้วยครับกลางเวทีครับชาโดทีบนำไปทีนึงครับยังไงดีครับทีบนำไปทีนึงครับโอ้โหเตะขวาต่อยขวาครับเลซ่าทำได้ดีครับนักชกจากอิหร่านนะครับบทพิสูจน์เริ่มมีมาให้เห็นครับแม่วันนี้เห็นชัดเจนครับว่าชาโดเสริมแข้งซ้ายมาครับแม่พอปล่อยเวทขึ้นมารุ่นนี้นี่ดูร่างกายไม่ได้เสียเปรียบเลยครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเรซ่าแกก็ไม่ได้ถอยครับก็เดินเข้าใส่เหมือนกันครับเตะซ้ายเอาครับยังไงดีครับโอ้หมัดขวาครับชาโดแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกจากประเทศอิหร่านที่อาวุธครบครับจังหวะฝีมือทั้งหมัดครับอาวุธใกล้เคียงแบบนี้ปะทะแบบนี้สนุกแน่นอนครับชาโดเอ๊ะก็ไม่ถอยหมัด1-2มาแล้วครับโอ้โหจังหวะคว้างกระจกครับเรซ่าชาโดโดนนะครับยังนิ่งอยู่ครับพยายามยกกาสูงขึ้นครับขยับหาจังหวะเอาคืน
แข้งซ้ายมาครับเลยซ้ายคืนขวาอ้าวไม่ยอมแล้วแม่เก่าด้วยพอโดนเกี่ยวแล้วทิ้งตัวเลยโอ้นี่ครับเป็นเลยครับเดนเลซ่าครับซ้ายครับซ้ายอีกทีครับเดนชาโดขึ้นมาเครื่องร้อนช้าหรือเปล่าแบบนี้โอ้โหยืดโถแข้งขวาเต็มเต็มครับเลซ่าถึงกับจับมือครับแม่ลูกนี้พยายามเกี่ยวขาแล้วตัดล่างครับแต่ว่าแม่กระเด็นไปเลยทีเดียวครับเอาแต่ซ้ายไว้ทีนะครับโต้ด้วยขวาครับแม่ต้องบอกว่าวิธีการจับแข้งของเลซ่าเนี่ยทำให้แข้งของชาโดเนี่ยดุนทักกว่าเดิมด้วยซ้ำเลยโอ้โหแต่ว่าไม่สนใจแล้วครับเลซ่าเกี่ยวขาให้ได้เปรียบแล้วคู่ต่อสู้ยืนขาเดียวจังหวะนี้ประกบในทำอะไรกันไม่ได้ครับกรรมการเจริญศิลป์ดึงมากลางเวทีออกยาวๆแข้งซ้ายชาโดมาก่อนเดินเข้ามาครับรับอาวุธของชาโดครับเลซ่าไอ้ซ้ายครับขึ้นแกนยืนเข่าครับขวาครับคนละแข้งครับใจตรงกันขยับยังไงครับโอ้โหกองเชียร์ครับก็เชียร์กันพี่ครับซ้ายมาขวาขึ้นโอ้สุดยอดครับตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นี่ดูเดือดเลยทีเดียวครับไม่อยู่แฟนชาวต่างชาติที่เชียร์เลซ่านี่เยอะมากมากครับวันนี้โอ้โหสามนาทีคุณภาพครับผ่านไปอย่างรวดเร็วยังอยู่กับคู่เอก RWF ไฟไนท์ครับคู่มวยสะเทือนโลกรุ่นใหญ่ครับ154ปอนด์ชาโดว์สิงห์มาวินกับเรซ่าวีน่ามวยไทยครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนยกแรกครับครับคะแนนออกมาแล้วครับโอ้โหเสียงแตกครับเป็นทั้งนั้นเรซ่าที่ชนะไป2เสียงครับชาโดว์ชนะ1เสียงครับยังไงกันยังไงไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆบนเวทีเดือดแล้วครับชาโดว์ที่บอกเครื่องร้อนช้ามาถึงยกที่2ตอนนี้ยังไงครับอยู่กลางเวทีแลกแข้งกันไปมาครับเลซ่าขอตั้งรับบ้างครับโอ้บวกศอกขวาครับชาโดว์บอกไม่เป็นไรครับแต่โดนเตะซ้ายไปทีนะครับโดนด้วยซ้ายเอาละครับไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ชาโดว์มีคะแนนตามหลังในยกแรกครับทุกคนรู้ดีครับว่านี่เป็นนักมวย1คนที่เครื่องรอจ่าโอ้เข่าลอยซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหนี่ครับอุ้ยครับก็ไม่ธรรมดาครับเลซ่าเอาเกี่ยวคืนครับชาโดว์เดินเปิดเกมไปซ้ายโอ้โหเอาไปศอกครับเลซ่าครบจริงๆครับคู่นี้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยความแข็งแกร่งความแข็งแรงครับดูครับอาวุธที่ใกล้เคียงกันนะครับโดนแล้วปักศอกเข้าไปครับยังไม่โดนเกี่ยวขาแล้วศอกคืนครับเอาดิเอาดิศอกมาศอกกลับโอ้โหดูครับซ้ายมาซ้ายซ้ายทั้งแต่จะโดนขวาขึ้นไปครับเลซ่าจะโดนขึ้นซ้ายเลซ่าขึ้นซ้ายเอามึงดีครูดีใครดีใครอยู่วัดกันไปเลยครับโอ้โหครับใส่เข้าไปครับวงในคล้องคล้องแล้วตีได้ไหมครับโอ้โหกระโปรงในเรายังไม่เห็นครับแยกก่อนตอนนี้อยู่ที่พละกำลังของเลซ่าครับเพราะว่าชาโดว์เบียดแบบนี้รับแข้งแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีครับเอาต่อยขวาคืนยังไงดีครับเข้ามุมเข้าเชือกครับแล้วแหมตีไม่ได้กรรมการแยกไหมแยกออกมาก่อนเชือกทั้งคู่แหละครับกรรมการเจอสินดูแล้วลำบากแล้วก็ดัดใจครับออกมาซ้ายกับซ้ายเอาเลซ่ามีบัตรชาโดว์มีศอกโอ้โหศอกมาศอกกลับเอากับรวบคีบเสียบโอ้โหล้มครับสูสีสูสีเอาแล้วครับตั้งต่อครับชาโดไม่รอช้าไปซ้ายทีนี้เอาโตกันไปมาแบบนี้สนุกครับต่อยขวาครับโอ้โหแม่ต้องบอกว่าไม่ได้หยุดบวกเลยไม่ได้หยุดออกเลยครับคู่นี้ศอกซ้ายโอ้โหเดือดเหลือเกินครับแยกก่อนครับเหลือต่อชาโดขยับจะเตะยังครับศอกไปศอกไปตีคืนก็เลยนะเลซ่าโอ้นี่ครับโอ้โหโอ้เอาเอาทำไปเด้โอ้เลซ่ายังไม่หยุดเดินลุยเข้ามาหลุดหรือเปล่าครับสติยังหลุดครับเลซ่าแบบนี้เอ้าโอ้โหไปมาแบบนี้สวยแล้วครับเข้ามุมมาตีบ้านไม่ได้ครับโอ้บวกกันแบบนี้แฟนๆลุกขึ้นทั้งสนามเลยครับสุดสุดชาโดยังคงเดินต่อครับไม่ยอมครับเตะซ้ายเกี่ยวขาแล้วล้มได้ไหมไม่ล้มครับมาเลยโอ้โหโคตรมันไปต่อครับโดนศอกฟันตอนนี้ชาโดครับแลกขึ้นมาเลซ่าเตะขึ้นโอ้โหเดือดเหลือเกินครับตอนนี้แต่ชาโดเองก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับเอาเดินได้เดินไปครับประมาทไม่ได้ครับเลซ่าบอกไม่สอนครับเดินเข้ามาไปซ้อยโอ้โหโคตรมันครับโอ้โหสุดเอาแล้วครับนี่ครับที่เขาบอกว่าเครื่องร้อนช้ามันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหเดือดเดือดสมราคาครับดูแก้เกมกันหน่อยอ
2ยกผ่านไปยังเดือดไม่พอครับ RW Final Quest ครับชาโดกับเรซ่าคะแนนมาแล้วเอ้าคะแนนแบบนี้เอาครับ2ต่อ1เสียงจะกลับกันครับตอนนี้นี่คะแนนรวมทั้งหมดนี่19ต่อ19ทั้ง3เสียงเอาแล้วครับชัยชนะยกนี้ก็ชนะไปครับเรซ่าไม่ถอยครับขอยืนใกล้ๆตีขวาไปทีนึงเด้ง2ทีครับกรรมการแยกออกมาบอกทีมได้ไม่ชัดเจนอ่ะชาโดก็ไม่ถอยเหมือนกันครับโอ้โหเลยซ่าก็เตรียมก่อนครับเลยซ่าว่ายังไงครับชาโดเอาละครับแม่ยกนี้นี่ทุกอย่างนี่เริ่มใหม่หมดครับคะแนนเท่ากัน19-19อาวุธเหมือนกันเอาแข้งขับแข้งบัดขับบัดใส่กันเข้าไปไม่มีหยุดวงในครับตีโอ้โหน่าเป็นคู่ที่อาวุธครบเครื่องครบรถแล้วก็เตะซ้ายครับเจเนชาโดทีไปก่อนซ้ายอีกทีเลซ่ายังคงเดินอยู่ครับดูครับไม่ยอมถอยครับไปพยายามรอออกหมัด1 2ชาโดว์บอกไม่เป็นไรเตะขวาไปทีนะครับโต้ด้วยขวาเหมือนกันครับแม่อาวุธใกล้เคียงกันแล้วกันครับคู่นี้เตะขวาแม่ดึงหน้าหวาดเสียวครับชาโดว์โชคดีที่หลบได้เอาขวาขึ้นไปเลซ่าพยายามจะโต้ด้วยขวาครับเบียดเข้าไปชาโดว์งัดแข้งซ้ายติดเบรกเอาไว้เลซ่ามีหมัดมีแข้งพยายามจะเอาคืนครับชาโดว์เตะขวาโอ้โหใกล้เคียงกันพอกันครับโอ้นี่ครับเดือดครับทีไปก่อนเลซ่าเจอลูกทีเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดครับเลซ่าเจอแข้งซ้ายชาโดคืนด้วยแข้งขวาไปทางไหนแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าอาวุธของชาโดเนี่ยชัดแต่เลซ่าเนี่ยขยันครับออกเยอะต้องดูแล้วครับลุ้นทุกวินาทีครับนาทีนี้ใครขยันใครได้ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเลซ่าทำได้ดีครับชาโดเตะซ้ายไปไม่ยอมมาเตะมาก็เตะคืนเอาดูจิ้มบอลโอ้โหเคลียร์มินิโชเหนือเลยครับทีมหน้าขมำไปเลยแล้วลุกช้าเลยครับหมดเรี่ยวแรงเหมือนกันครับหมดครับหมดไปครับตีต่อครับไม่สนใจครับเดินต่อต้องดูครับลูกนี้ลูกเปลี่ยนเกมหรือเปล่าจากเกมซูสีครับชาโดว์ว่าไงครับเลซ่ายังคงเดินอยู่แล้วยังไงดีครับแม่บีหัวใจเลยครับหูดักออกซ้ายครับแล้วทีบครับใช้ลูกสกัดได้ดีครับโอ้แม่เลซ่าแค่ขวาสูงนะตั้งใจจะเด็ดหวยได้แล้วครับแต่ว่ามาชาโดยังดึงได้โอ้แล้วตีกับโดนแข้งมันจะคู่แตกเลยครับทางด้านชาโดครับหางคิ้วซ้ายครับเลือดมาแล้วครับเอาครับเลือดมาโอ้เอาเอาโอ้ดูครับเอาเดียวดูครับโอ้โหหันหลังโดนลูกนี้เราเสียกรรมการที่จะโดนไม่ดีครับโอ้โหเลือดไม่สนใจครับตอนนี้แข้งไม่บังครับขอโต้อย่างเดียวยังคงเดินต่อยังให้ดีครับไล่ซาเตะขวาแล้วโอ้ล้มลงเองเลยครับขาอ่อนหรือเปล่าโอ้โหโดนเลซ่าเหมือนจะรู้ตัวแชมป์หมดเลี่ยวหมดแรงครับเอาครับแต่ยังสู้ครับเดินต่อครับเลซ่าบวกเอาเลยโอ้ยโอ้ยแม่ต้องบอกว่าเหมือนจะหมดก็ไม่หมดเอามาแล้วครับตอนนี้ต้องคนต่างมั่นใจแล้วยังไงครับโอ้โหสุดยอดครับสุดเก่งโอ้โหนี่คือบ้านของมวยไทยครับ This is มวยไทย This is ราชดำเนินโอ้นักชกบนเวทีทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นักพากย์เราก็หมดแรงตอนนี้อยู่ที่กรรมการแล้วว่าจะมองยังไงโอ้ต้องไปลุ้นกันครับเรื่องของการให้คะแนนครับทีนี้ไปดูไฮไลท์รวมกันก่อนครับ3ยก9ไปถึงคุณภาพครับเข้าร้อยครับเป็นหนึ่งลูกไม้เด็ดมวยไทยครับดูครับมาสองจะเป็นดึงอาวุธหลักอาวุธอันตรายครับยับตีกับสองครับแลกกันครับไต่ซ้ายครับเรซ่าดักเตะก่อนครับโอ้ชาโดครับพี่ครับคืนแล้วก็มีลูกผิดเทียร่าครับโชว์ถูกล้มเลยครับดูโบบี้เครียดเลยครับโบบี้ซาตูทำไมไม่ฟังผมเรซ่าก็พยายามจะทำตามแต่ว่าแม่ชาโดเปิดเกมกดดันแล้วครับทำให้เขาทำตามนี้ต้องการไม่ได้ครับจะแข้งขวาเน้นๆเลยครับเนี่ยยก2ครับสวยงามครับไปล้มไปตามแข้งเลยบรรยากาศแฟนชาวต่างชาติครับปกติชอบบกชอบใจแล้วดูจังหวะนี้ครับใจตรงกันว่าหลังของชาโดดีกว่าครับเรซ่ากลิ้งไปเลยจังหวะ2ครับแม่โดดแปลไปซ้ายสวยๆดูครับหุ้นซ้ายเปลี่ยนเรียนของเรซ่าแข้งขวาตามมาครับเปลี่ยนตามเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่ออกอาวุธได้มันมากครับLadies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actions, we go to the judges' scorecard. All three judges' score is about 29 to 28.
We have a winner by ways of unanimous decision. Red Connor, champion, Saint Marvin. Oh, นี่ครับแฟนมวยปรบมือทั้งสนามครับการกลับมาของแชมป์ครับซีซั่นที่ผ่านมาครับชาโดสิงห์มาวินครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นี่หืดจับครับซัดกันสนุกเหลือเกินครับและก็สิ่งที่น่าชื่นชมนี่ครับเรซ่าครับเขายอมรับครับโอ้นี่ครับเป็นคู่ต่อกรที่ต้องบอกว่าอาจจะได้เจอกันอีกในอนาคตครับ